วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ให้เราชูขึ้นนะครับ Let us raise it up together. และกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า And say with me, this is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the word of God. นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ This is the seed from heaven. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart. และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will. กระทำตามน้ำพระทัย I will do His will. และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ And God will be glorified. ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life andในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name Amen Amen Hallelujah Hallelujah มัทธิวบทที่5นะครับ Let us turn to Matthew chapter 5 together ข้อที่48 Verse number 48บางคนเปิดไปที่สดุดีบทที่119แล้วนะฮะ Some people have already prepared themselves and go to Psalms chapter 119 already ก็หาอะไรขั้นไว้ก่อนและสัปดาห์ต่อไปเราจะไปศึกษาต่อที่นั่นนะฮะ Put your bookmark there and then the following week we will continue on the book of Psalms okay เนื่องจากเราใกล้วันพ่อมาแล้ววันนี้ผมเลยอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเทศนาเกี่ยวกับวันพ่อนะครับ Because in a couple of days we are going to celebrate Father's Day together and so I would like to use this opportunity talking about fathers และก่อนที่จะมีพ่อคนใดก็ตามบนโลกใบนี้ And before there's any father in the world พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา God is the Father God พระเยซูทรงเป็นพระบุตร And Jesus is the Son และเป็นอย่างนี้มาตลอดนิรันดรกัน And it has been like this since forever งั้นจะเป็นการดีที่เราจะพูดถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นพ่อของเรา And so it is good for us and it is fitting for us to talk about God as our father ให้เราเปิดดูนะครับมัทธิวบทที่5ข้อ48พระเยซูตรัสว่าเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ In Matthew chapter 5 verse number 48 Jesus said that therefore you shall be perfect just as your father in heaven is perfect ตลอดพันธสัญญาเดิม So all throughout the Old Testament คนเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้า People call God as God ในงานรับใช้ของพระเยซู And in the ministry of Jesus นี่คือสิ่งที่ใหม่สำหรับพวกเขานะฮะ This is something new to them พระเยซูสอนพวกเขาให้เรียกพระเจ้าว่าJesus taught his disciples to call God as their father. และไม่เพียงสอนให้เรียกว่าพ่อเท่านั้น And not only that, he taught them to call him father. แต่ทรงสอนให้พวกเราเป็นเหมือนพ่อ But he taught us to be just like him. Amen ไหมฮะ Amen. เราจะฉลองวันพ่ออย่างไปทำไมถ้าเราจะไม่เป็นเหมือนพ่อ Why would we want to celebrate Father's Day if we do not want to be like our father?ถ้าเราเป็นเหมือนอย่างพ่อไม่ได้พระเยซูจะไม่ทรงสอนแบบนี้ If we cannot be like the Father then Jesus wouldn't say this to us Amen ไหม Amen เพราะเหตุใดเราจึงสามารถเป็นเหมือนพ่อได้ So how can we be like the Father เป็นเพราะพระองค์ทรงสร้างเราให้เหมือนพระองค์นั่นเอง Because he created us to be just like him เราไปดูในการทรงสร้างนะครับ So let us look together in the creation ในปฐมกาลบทที่1In the book of Genesis chapter 1ข้อที่26และ27 verses 26 and 28แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา26 and 27 excuse me then God said let us make man in our image according to our likeness ข้อ27นะครับพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง And verse number 27 So God created man in his own image in the image of God he created him male and female he created them Amen ไหม Amen คุณได้ถูกสร้างขึ้นตามอย่างของพระองค์ So you are created according to his likeness และขอบคุณพระเจ้านะครับในการทรงสร้างหรือการบังเกิดใหม่ของเรา And thank God for the creation or the rebirth that we have received. เมื่อเราเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ When we believe and trust in the Lord Jesus. วิญญาณของเราได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ Our spirits are recreated. ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น In 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says that therefore
If any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. สิ่งเก่าๆมันล่วงไปหมดแล้ว So all things have passed away. นี่ไม่ได้พูดถึงร่างกายของเรา And we're not talking about the body. เพราะว่าเมื่อเรารับความรอดแล้วร่างกายเราเหมือนเดิม Because once we receive Jesus as our Lord, then our body is still the same. ไม่ได้พูดถึงจิตของเรา And we're not talking about our mind. พอหลังจากเรารับความรอดแล้วเรายังคงมีความคิดเก่าๆเหมือนเดิม Because after we receive Jesus as our Lord, we still have the same old thinking.แต่พูดถึงสภาพใหม่หรือพูดถึงวิญญาณใหม่ของเรา So the new creation is talking about our spirit. วิญญาณคุณเป็นของใหม่ Your spirit is new. พระเจ้าสร้างขึ้นมา God created that. สร้างขึ้นมาอย่างไร How? เราดูในเอเฟซัสบทที่4ข้อ24นะครับ Ephesians chapter 4 verse number 4. และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง Ephesians 4:24 Oh sorry Ephesians chapter 4 verse number 24 And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness ในฉบับภาษาอังกฤษได้บอกไว้ว่าให้เราสวมมนุษย์ใหม่นะครับมนุษย์ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณรับความรอดแล้ววิญญาณคุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ And so once you receive salvation your spirit is not the same anymore คุณเป็นเหมือนกับอาดัมก่อนที่จะทำบาป You have become just like Adam before sin ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้า You are created according to God's likeness ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง In true righteousness and holiness คุณมองดูภายนอกมันไม่ชอบธรรมและมันไม่บริสุทธิ์ You may look from the outside and see that it is not righteous and it is not holy และคุณอาจจะพบว่าเป็นบางเวลามันมีความคิดที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ชอบธรรมเท่าไหร่เข้ามาในหัวของคุณ And you may find that sometimes you have some unholy thoughts come into your mind แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถจัดการกับความคิดเหล่านั้นได้ But thank God because we can take care of those thoughts เราสามารถเลือกได้ที่จะคิดอย่างบริสุทธิ์น่ารักและคู่ควรแก่การสรรเสริญ We can choose to think the thought that is lovely and of good and praiseworthy และนั่นหมายความว่าเราสามารถดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระบิดาได้ And that means we can live our life just like the fathers เพราะถ้าทำไม่ได้พระเยซูจะไม่บอกว่าทำเช่นนี้แล้วท่านจะเป็นเหมือนอย่างพระบิดาของท่าน Because if we cannot do so then Jesus wouldn't say that if you do this then you will be just like your father เราไปดูในจดหมายฝากด้วยกันนะครับ So let us look together in the epistle 1 เปโตรบทที่1ข้อที่15และ16 First Peter chapter 1 verses 15 and 17แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการดังที่มีพระคัมภีร์เขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ First Peter chapter 1 verses 15 and 16 But as he who called you is holy you also be holy in all your conduct because it is written be holy for I am holy สังเกตท้ายของข้อที่15นะครับ So at the end of the verse number 15ภาษาไทยบอกว่าท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงคือท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์ในทุกความประพฤติ It says here that you also be holy in all your conduct เพราะอะไรครับ Why ท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ Because it is written be holy for I am holy เป็นเหมือนพระบิดา Be like the Father พระบิดาบริสุทธิ์The Father is holy. คุณก็บริสุทธิ์ And so you are holy. นั่นหมายถึงคุณต้องเปลี่ยนความคิด That means you have to change the way you think. เปลี่ยนความประพฤติของคุณใหม่ Change the way you conduct. และข่าวดีคือคุณสามารถทำได้ And the good news is you can do it. มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่คุณรับความรอด It may not just turn automatically the minute you receive salvation. ผมมองย้อนกลับไปตอนที่ผมรับความรอดปีแรกๆ When I look back to the first years that I have received Jesus as my Lord. มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมทำเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง There were so many shameful things that I did. มีความคิดมากมายที่อยู่ในหัวในเวลานั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง And I had many shameful thoughts in my mind. แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระองค์สามารถช่วยเราในการเปลี่ยนความคิดได้ But thank God because I have the word of God and this can help us change the way we think Amen ไหมฮะ Amen นั้นเมื่อเราฉลองวันพ่อ And so as we are celebrating Father's Day สิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องเป็นเหมือนพ่อ The best thing that we can do is to be just like the Father ตามคำสั่งของพระเยซู
according to the teaching of Jesus ทำเช่นนี้แล้วท่านจะเป็นเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรค์ When you do this then you will be just like your father in heaven เอาล่ะเราจะเป็นเหมือนพระองค์ได้อย่างไร But how can we be like him เราไปดูเรื่องราวที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ So let us look back to the lesson we learned last Sunday สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเรื่องของเด็กที่หลงหาย Last Sunday we studied about the prodigal son เขาไปล้างผลาญเงินที่เขาได้มาจากพ่อของเขา He spent all of the money that he got from his father แล้วเขานึกถึงความดีของพ่อ And then he remembered the goodness of his father และความดีก็ชักนำให้เขาได้กลับมาหา And because of that goodnessIt brought him to repentance, and so he came back to his father. และพ่อก็ได้สำแดงพระเมตตาให้กับเขา And the father showed him mercy. แล้วลักษณะของพ่อนี่แหละที่พระองค์ต้องการให้คุณมี This same character of the father in the story is the character that the Lord God wants you to have. เราจะไปดูลักษณะของพ่อในเรื่องราวนี้ So we are going to look at the character of the father in this parable. และไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงที่อยู่ในห้องนี้ And no matter who you are, a male or a female.จำได้ไหมครับปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างทั้งชายและหญิงตามพระฉายาของพระองค์ตามแบบอย่างของพระองค์ I want you to remember that according to the book of Genesis in the beginning God created male and female according to his likeness บางศาสนาเขาบอกผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงเขาเรียกธรรมะชั้นสูงสุดได้ In some religions they say that if you are a female then you cannot go beyond this stage of holiness andไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดได้ And they say that if you're a female then you cannot reach or meet the highest deity มีเพียงผู้ชายเท่านั้น Only male can แต่สำหรับเรา But for us ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือเป็นหญิง Whether you are a man or a woman ไม่มีความต่างกัน There's no difference คุณเข้าถึงพระเจ้าได้เหมือนกัน You can both go to God the same wayเอเมนไหมฮะเอเมนในบางศาสนาผู้หญิงได้ถูกตีค่าต่ำกว่าวัวตัวหนึ่ง And in some religion, female are low. It has less value than a cow. แต่ขอบคุณพระเจ้า But thank God. โดยองค์พระเยซูคริสต์ Through Jesus Christ. คุณสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ You can go to God. เอเมนไหมฮะเอเมนพระคัมภีร์บอกว่าไม่มียิวไม่มีกรีก The Bible says that there's no Jewish, there's no Greek. ไม่มีชายไม่มีหญิง No male nor female. เราเท่าเทียมกันในพระคริสต์ We are all equal in Jesus Christ. Amen ไหม Amen. งั้นเรากลับไปดูเรื่องของบุตรหลงหายด้วยกันนะครับ And so we will look back in the story of the prodigal son. เราจะได้เห็นลักษณะของบิดาในเรื่องนี้ And we will learn together the characters of the father. แล้วเราจะเอาลักษณะของบิดานี้มาเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรา And we will use his characters as our goal in life. ลูกาบทที่15ข้อที่11และ12 Luke chapter 15 verses 11 and 12พระองค์ตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตร2คนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้ง2 In Luke chapter 15 verses 11 and 12 then he said a certain man had two sons and the younger of them said to his fatherFather, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. ใครเป็นคนมาขอครับ Who came and asked? บุตรคนเล็ก The younger son. ใครเป็นคนได้ครับ And who got the things that he asked for? ได้ทั้งคู่แหละ Both. ทั้งพี่คนโตและน้องเล็ก Both the older son and the younger son. เราจะเห็นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพ่อในเรื่องนี้ So we can see one thing about the father in this parable. เป็นพ่อที่รักลูกHe loves his children. ความรักคือการให้ And love is giving. และพ่อไม่ลำเอียง And father is the father loves them equally. Amen. No, he shows no partiality. Amen ไหมครับ Amen. เวลาคุณมีลูกคุณรักเท่ากันไหม When you have children, can you love your children the same?เราอยู่ในประเทศที่มีหลากหลายวัฒนธรรมนะฮะ We're living in a country where there are many cultures here และบางเชื้อสายนะครับ And some ethnics เขานิยมการมีลูกชาย They prefer sons better than daughters เพื่อสืบสกุลซึ่งมันมีไม่กี่สกุลในประเทศของมัน And they want the sons to continue on the family name which you know that in the whole country there are only a few family names already พอได้ลูกสาวAnd so when they get a daughter, มันผิดหวังมาก they feel so disappointed. เพราะมันหาคนสืบแท้ของมันซึ่งมี
ประมาณพันล้านคนไม่ได้ And they feel very bad because they cannot get a son to continue on the family name which in that family name they have about a billion people already in there บางคนถึงขั้นไปขอลูกคนอื่นที่เป็นผู้ชายมาเลี้ยง And so some people they would go out and ask for somebody else's son and then they can raise them เราไปรักลูกเลี้ยงซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าลูกสาวซึ่งเป็นลูกทุกข์และแท้ลูกแท้ๆของตัวเอง And they love the adopted son more than the real daughter they have บิดาในทางของพระเจ้า But a godly father รักลูกเท่ากัน They would love their children the same Amen มั้ยฮะ Amenลูกชายผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าเขาขอเป็นลูกคนเดียวนะ My son always say that he wants to be the only son เขาไม่อยากจะมีน้อง He doesn't want to have any siblings อย่างเดียวเลยก็คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ความรักทั้งหมดของพ่อและแม่ The only reason is that he said he wants to have all the love from the parents to himself ผมเองบอกเขาลูกมั่นใจได้เลยถ้าพ่อมีลูกอีกคนนึงพ่อก็ยังรักหนูเหมือนเดิมAnd I told him time and time again that, you know, you can be certain that if I have another kid, another baby, I would love you and that kid exactly the same. แต่เขาอยากได้ทั้งหมดนะฮะ But he wants all to himself. Hallelujah. Hallelujah. ไปดูข้อ13ต่อนะครับ Let us continue in verse number 13. ข้อ13ถึง17 13 through 17. ต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลง And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. เมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดการกระดานอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงขัดสนBut when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. เขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากิน And he would gladly have filled his stomach with the pots that the swine ate, and no one gave him anything.เมื่อเขารู้สำนึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอดอาหาร But when he came to himself he said How many of my father's hired servants have bread enough and to spare and I perish with hunger คุณเห็นอะไรไหมฮะ Can you see something here เมื่อถึงจุดต่ำสุดของลูกWhen it comes to the lowest point in his life, เมื่อเขารู้แล้วว่าตัวเขาเองพามาได้แค่นี้ When he realized that this is the best that his ability can bring him, ตาเขาสว่างขึ้น Then he came to himself. เขานึกถึงคนงานที่บ้าน And he remembered the hired servants at his home. เขานึกถึงพ่อของเขา He remembered his father. ว่าพ่อเขาดูแลคนงานดีขนาดไหน He remembered how good his father took care of his servants.แม้จะมีคนงานมาก So even though he had so many servants แต่คนงานไม่เคยอดอยาก But none of them had to go in want or go hungry แล้วไม่ได้กินพอดี And not only that they had enough for themselves บอกว่ามีอาหารกินอิ่มและเหลืออีก The Bible says that they have enough bread and to spare พ่อเป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ The father was a generous man คำว่าประหยัดไม่เคยมีอยู่ในเขาเรียกอะไรนะพจนานุกรมของพ่อคนนี้ He did not have the word can I say stingy economical ขี้เหนียว Yeah he doesn't have the word stingy in his dictionary Amen ไหมครับ Amen โอเคเรามีลูกจ้างอยู่เท่านี้ให้มันกินแค่ข้าวแล้วก็เอาก้อนหินคลุกกับเกลือทอดให้มันWell, I know I have so many servants, so this is how I'm going to feed them. I will have some cooked rice together with some salted rocks that they can just suck on the taste a little bit. พ่อรักลูกจ้าง The father loved the servants. เหมือนรักตัวเอง As he loved himself. ลูกจ้างฉันต้องกินอิ่ม So my servants have to eat good. และมีเกินอิ่ม And they need to have more than enough.
เอเมนไหมฮะเอเมนแล้วเมื่อนึกถึงพ่อเสร็จนึกถึงอาหารที่ลูกจ้างได้กินแล้วนึกถึงฝักถั่ว and now he thought about his father and the servant and the food that the servants get to eat and now he looked at the pots that he got เขาถึงได้กลับไปหาพ่อ and so that's why he returned to his father ความดีชักนำให้กลับใจ the goodness will lead a person into repentance หากมีใครจากชีวิตคุณไป so if somebody leave youแล้วคุณอยากได้เขากลับมา And you want them to come back into your life คุณต้องมีท่าทีแบบนี้ You have to have the same attitude here ฉันมีแต่สิ่งดีให้กับคุณ I always have the good for you อย่าคิดว่าเขาจะกลับมา And don't think that they will come back ถ้าเกิดคุณเอาแต่ด่าๆเขาแล้วเรียกร้องว่าคุณให้อะไรเขาไปบ้าง Don't ever think that the person will come back if you just making a demand and letting them remember that this is how good I am to you so you have to always remember that ทำไมคนชรามากมายลูกหลานไม่มาเยี่ยม Have you ever noticed many old people they do not have their grands and coming to visit them เพราะบางครั้งเวลามาเยี่ยมแล้วคนชราก็จะลำเลิกบุญคุณแล้วก็ด่า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 แล้วก็ด่าด่าด่า Because sometimes when the younger generation would go back to the older ones try to remind them of how good they are and they just use it in a wrong way and try to pressure those people การใช้วิธีทำให้คนอื่นรู้สึกผิดมันไม่ได้ดึงให้เขากลับมาMaking people feel bad will not bring anyone back into your life. ความดีต่างหากที่จะทำให้เขากลับมา But the goodness alone will bring them into repentance and bring them back into your life. เพราะเมื่อเขาจากชีวิตคุณไปแล้วแล้วเขาไปเห็นว่าคนอื่นไม่ได้ดีอย่างที่คุณดี Because once they leave you and they will find that nobody is as good as you are. เขาจะกลับมาหาคุณ They will come back to you. Amen ไหม Amen. ดังนั้นลักษณะที่สำคัญของคนที่เป็นพ่อคือต้องสำแดงความดีและเอื้อเฟื้ออยู่เสมอ So one of the most important character of a father is that he will always have to be generous ต่อไปเราจะดูข้อที่18นะครับ Let us look in verse number 18 18และ19 18 and 19เด็กคนนี้ได้พูดกับตัวเองนะครับว่าจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาของเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด This boy talked to himself I will arise and go to my father and will say to him Father I have sinned against heaven and before you and I am no longer worthy to be called your son Make me like one of your hired servants สังเกตนะครับก่อนที่ลูกจะบอกว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อท่านNotice here that before he said that Father I have sinned against you เด็กคนนี้พูดโดยที่ไม่มีใครสั่งสอนมาก่อนเลย He said this and nobody taught him this มันมาจากจิตสำนึกของเขา It came from his conscience มันมาจากการที่เขาได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก It came because the father have instilled this in his life since he was younger เขาบอกว่าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์ He said that I have sinned against heaven ใครครับที่อยู่ในสวรรค์ Who's in heaven พระเจ้า God ข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อพระเจ้าและทำผิดต่อท่านด้วย I have sinned against God and against you ดังนั้นบิดาที่ดีจะสอนลูกในทางของพระเจ้า And so a godly father will always teach his children godly ways พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราฝึกลูกในทางที่เขาควรจะไปเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้น And the Bible says that if we teach the correct way the right path for the children to go once they grow up they will not depart from that path คนไหนมีลูกบ้างครับ How many of you have a kid or kids? Okay. คนไหนพาลูกมาโบสถ์บ้างครับ How many of you bring your kids to the church? ปรบมือให้กับคนที่ยกมือขึ้นนะฮะพ่อที่ดีจะสอนลูกในทางของพระเจ้า A good father will teach the children a godly way. เพราะถึงแม้โลกนี้จะดึงเขาออกไปนอกทางบ้างBecause even though they live in a world and the world may try to pull them out of the God's way. แต่พระคัมภีร์สัญญาไว้ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางนั้น But the Bible promises that once they grow up, they will not depart from it. เด็กหนุ่มคนนี้เสียเวลาไปไม่นานนัก
This young man wasted a little bit of time กับเนื้อหนังของตัวเอง He wasted the time on his own carnal body แต่เป็นเพราะคำสอนของพ่อ But because of the teaching of his father ทำให้เขาได้กลับใจ He came back to repentance ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้า And he realized that he sinned against the heaven ดังนั้นพ่อที่ดีสอนลูกเรื่องของพระเจ้านะฮะ And so a good father will teach his children godly ways ในข้อที่20 Verse number 20แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนแต่เมื่อยังอยู่แต่ไกลบิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดคอจุบเขา Verse number 20 And he arose and came to his father but when he was still a great way off his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him เอเมนมั้ยนี่คือบิดาที่อยู่ในทางของพระเจ้า This is a godly father เป็นบิดาที่พร้อมอภัยอยู่เสมอ It is the father that always forgive มีความเมตตาให้กับบุตรของตัวเองอยู่เสมอ Always have compassion toward his children และพร้อมที่จะแสดงความรักอยู่เสมอ And always ready to show love ลูกคุณจะไม่มีวันโตเกินไปที่คุณจะแสดงความรักได้ Your children would never be too old for you to express your love toward them ทุกๆวันผมจะเรียกลูกชายมา Every day I would call my son to me ผมจะจุ๊บปากเขาก่อน I would kiss his lips แล้วก็จุ๊บแก้มเขา And I would kiss his cheeks แล้วผมก็จะจุ๊บเขาทั้งตัวเลย And then I would kiss him all over แล้วทุกวันนี้ผมยังจุ๊บเท้าเขาอยู่ And even today I still kiss his foot ผมยังคงอุ้มเขาอยู่ I still carry him เมื่อคืนผมให้เขาขี่คอขึ้นจากชั้น2ขึ้นไปชั้น3 And last night he rode on my shoulders to from the second floor to the third floor ความสัมพันธ์แบบนี้คุณไม่สามารถหาได้ในโลกนี้ And this kind of relationship you cannot get it from people out there เมื่อคุณแสดงแบบนี้ลูกจะไม่สงสัยในความรักของคุณเลย And when you always express your love toward your kids this way then they will not have any doubt about your love Amen ไหมครับ Amen แล้วเมื่อวานผมก็เห็นลูกก็ฟัดกับภรรยาผมนะฮะ And yesterday my son also got some cuddle time with my wife ทุกๆวันเขาจะถูกแสดงความรักเยอะมาก And so each day he received a lot of love งั้นพ่อที่ดีต้องไม่อายที่จะแสดงความรักกับลูก So a good father should not be ashamed when he wants to express love toward his sons or daughters คุณอาจจะคิดว่าอย่าไปสอนอย่าไปแสดงความรักเลยเราลูกผู้ชายเนี่ยต้องให้มันแข็งแกร่ง You may feel like well you know we should not be so loving and cuddly because we have sons and so we have to teach them to be tough พระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนั้น No but that's not the way the Bible says เราต้องตามพระคัมภีร์นะฮะ So we should follow the Bible และลูกคนนี้อยู่ในวัยที่โตแล้ว And this son is a grown man alreadyเอเมนไหมเอเมนแต่นี่คือพ่อวิ่งเข้าไปกอดคอและจูบเขา But the father ran to him fell on his neck and then kissed him และผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่จูบแก้มนะครับ And I believe that not only on the cheeks คุณเคยเห็นการทักทายของคนตะวันออกกลางไหมครับ Have you ever seen how the Middle Eastern greet one another เขาจูบปากกันนะครับ They kiss their lipsผมเกือบโดนมาทีนึงแล้ว I almost got that one time ตอนผมอายุ20 When I was 20 years old ผมไปผมไปเที่ยวที่เวียดนาม I went to Vietnam แล้วผมก็ไปเจอคนมุสลิมคนหนึ่งนะฮะ And I met a Muslim guy there เขาเป็นคนอินโดนีเซีย He is an Indonesian guy แล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะฮะ And I was not a Christian yet เราได้มีโอกาสคุยกัน And so we talkedสักพักเขามาจุ๊บแก้มผม And just like for a short brief he came and then he kissed my cheek เพราะว่าในประเทศไทยเราไม่ทำกันแบบนี้ And we do not do this in Thailand ประเทศไทยเราแค่จับมือกัน In Thailand we would just shake hands แต่ที่นู่นเขาถึงลูกถึงคนมากกว่านี้ But over there they really get so close to you ผมก็งงผมไม่กล้าจุ๊บเขากลับBut I was so surprised and I did not have a heart to kiss him back. แล้วผมบอกได้เลยเขาผู้ชายแท้เพราะเขามากับแฟน And he actually was the true man. He was straight because he came with his girlfriend. งั้นสำหรับพ่อในเรื่องนี้ไม่อายแม้ลูกจะโตแล้วเขายังคงจุ๊บลูกอยู่ And so from this parable we see that the father did not feel ashamed even though his son was a grown man already but he kissed him.
วันนี้ลูกชายผมอายุ11 And so today my son is 11 years old แต่ไม่ว่าเขาจะอายุ21 But when he comes to the when he turns 21หรือ51 Or 51ผมจะยังจูบเขาอยู่ I will always kiss him เมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่องนึงนะฮะ The other day I watched a movie เรื่องอะไรนะ Daddy's อะไรนะตอนนี้มันมีหนังเรื่อง Daddy's Home ป่ะหรืออะไร I didn't see with you you went to เชียงใหม่ใช่มั้ยฮะ Daddy's Home นะภาค 2มีใครดูแล้วบ้างครับ He saw the movie Daddy's Home number 2มีชายคนหนึ่งอายุเกือบ50แล้ว And there was a man in the story and he's about 50 years old ไปรับพ่อที่สนามบิน He oh yeah I saw the trailer He went to pick up his dad from the airport พ่อเขาก็น่าจะ80นะ And his father maybe somewhere around 70 80ทันทีที่เจอกันเขาวิ่งเข้าไปจุ๊บปากกันทั้งนาน And as soon as they found each other they just kiss each other on the lips ส่วนอีกฝากนึงนะครับก็ไปรับพ่อเหมือนกัน And another man also picked up his dad from the airport tooอีกคู่หนึ่งพ่อไม่เคยบอกรักลูก The other family, the father never told his son that he loved him. ลูกก็ไม่เคยบอกรักพ่อ And so the son said, Dad. ลูกก็ไม่เคยบอกรักพ่อ Oh, so the son never said he loved his dad. แล้วก็ต้องนั่งดูเพื่อนตัวเองแสดงความรักกับพ่อพ่อแสดงความรักกับลูกตลอดทั้งเรื่องเลย And so the father and the son of this family had to just sit there and watch.Another father and son loving each other so much. หลังจากใช้เวลาอยู่ร่วมกันหลายวัน And after they spent many days together. พอถึงเวลาที่ต้องจากกัน When it is time for them to depart. ฝ่ายพ่อที่ไม่เคยจุบลูก The father that never showed his love to the son. มันมีบางอย่างที่เปลี่ยนไป Something has changed on inside of him. เขาไปจุบลูกชายตัวเอง And so he kissed his own son too. มันก็เป็นภาพที่น่ารักนะฮะ It'sActually, it's a very lovely picture to see. งั้นถ้าใครมีลูกแล้วยังไม่เคยแสดงความรักยังไม่สายเกินไป If you have babies or children already and you have never shown them love, it is not too late. และไม่ว่าลูกคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม And no matter how old they are, เขาคือลูกของคุณ They are your children. Amen, ไหม Amen. ข้อที่21ถึง24นะครับ Verses 21 through 24ฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อท่านข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านนั่นข้อเท่าไหร่ฮะ21ลูกของท่านต่อไปจริงๆเขาตั้งใจจะพูดเยอะกว่านี้นะครับแต่ข้อ22พ่อตัดบทขึ้นมาแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาและเอาแหวนมาสวมนิ้วมือกับเอารองเท้ามาสวมให้เขาIn verse 21, the son said to him, this is what he prepared to say already. He said, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. And he intended to go on what he prepared in his mind already, but his father stopped him and then interrupted him and said, But the father said to his servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet.จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างก็มีความรื่นเริงยินดี And bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry for this my son was dead and is alive again and was lost and is found and they began to be merryเราจะเห็นว่าพ่อเป็นผู้ที่พร้อมอภัยเสมอ So we can see that this father is always ready to forgive แตกต่างจากในสภาวะปัจจุบันนะฮะ And this is so different from what we see today แกต้องสารภาพ Alright. จนกว่าฉันจะพอใจ I want you to confess every single sin you have committed against me until I feel satisfied ฉันจะลงโทษแกอย่างสาสมกับความผิดที่แกได้ทำต่อฉันI have to punish you according to your guilt. แค่นี้สิบปีก็ล้างไม่หาย And I feel so bad that I have to punish you beyond 10 years. เราดูหนังจีนมากไปไหมฮะ Well, maybe you have watched too much soap opera. เราน่าจะอ่านพระคัมภีร์ให้มากกว่านั้น We should spend more time on the Bible. เพียงแค่พ่อเห็นลูกมาแต่ไกลพ่อก็เป็นฝ่ายวิ่งออกไปแล้ว The fathersaw the son from afar and he ran off to see him พ่อในทางของพระเจ้าจะเป็นฝ่าย
เอื้อมไปหาลูกอยู่เสมอ So the godly father always be the first to reach out to the son เราเห็นพระบิดาใช่ไหมครับ We see from the father God ไม่ใช่เพราะเรารักพระองค์ก่อนแต่พระองค์รักเราก่อน Not because we first love him but he first loved us และในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์พระคริสต์เสด็จมาสิ้นพระชนเพื่อเรา And when we were still enemy toward him he sent Jesus Christ to die on the cross for us พ่อในทางพระเจ้าต้องเดินในความรัก So a godly father will have to walk in love พร้อมอภัยอยู่เสมอ Always ready to forgive พร้อมหยิบยื่นเสมอ Alwaysready to reach out พร้อมที่จะคืนสภาพดีให้กับลูกอยู่เสมอ always ready to restore back the condition of the of the son แล้วสังเกตว่าพ่อคนนี้เป็นคนที่มีความรื่นเริงยินดี and this father is always stay merry ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรักษาสภาพบ้านของคุณให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี So you always have to fill your home with gladness and joy อย่านั่งเป็นหุ่นยนต์อยู่ที่บ้าน don't just sitLike a robot at home. คุณอาจจะได้ภาพนี้มาจากหนังฝรั่งนะฮะ Maybe you have this picture from some Western movie. หนังคาวบอย A cowboy movie. สมัยก่อนสังเกตไหมฮะพอพระเอกจะเดินเข้ามานะครับเขาจะเดินเข้ามา In the old time, when the movie star would walk into the scene, he would walk like this. คือดูทั้งเรื่องมันไม่ยิ้มเลย It is so difficult for them to smile. แล้วคนก็อยากจะเป็นเหมือนดารานะครับ And people want to be just like him. ก็เลยบ้านเรือนก็เลยเต็มไปด้วยความเครียด And so each house, the atmosphere in the house is so gloomy. เราไปดูลักษณะของพ่อต่อนะฮะ But we will continue to look at the character of this father. ข้อ25ถึง32 Verses 25 through 32. อันนี้เป็นลูกคนโตนะครับฝ่ายบุตรคนโตนั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีเต้นรำ Now his older son was in the field and as he came and drew near to the house he heard music and dancing เขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกัน So he called one of his servants and asked what these things meant บ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพAnd he said to him, "Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf." ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขา But he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. สังเกตบิดาคนนี้ไหมฮะ Have you ever noticed this father here? บิดาต้องการให้ลูกทั้งสองคนได้เท่าๆกัน The father wants both sons to receive equally. ไม่มีความลำเอียงเลยHe showed no partiality. น้องมาขอตังค์ The younger son came and asked for the inheritance. แต่พ่อให้คนที่ไม่ขอด้วย The father divided and gave to the one that did not ask to. แล้วพอมีงานรื่นเริงยินดี And when there was a party happening. พ่อก็ออกมาชวนพี่คนโตให้เข้าไปด้วย The father came out and pleaded the young the older son to come in. ถ้าคุณเป็นพ่อ If you were that father. อย่าลำเอียงIf you are a father, don't show partiality. ให้รักเท่ากัน Love your children the same. Amen ไหม Amen. แต่เขาบอกบิดาว่าดูแน่ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า Verse number 29 So he answered and said to his father Lo, these many years I have been serving you I never transgressed your commandment at any time And yet you never gave me a young goat That I might make merry with my friends แต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านได้ผู้ได้ผลาญสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา But as soon as this son of yours cameWho had devoured your livelihood with harlots? You killed the fatted calf for him. Can อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพี่ชายคนโตไหมฮะ Can you notice anything from this older son? เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักขอบคุณ He was not a man of a gratitude. เขาเป็นคนที่ตักตวง He always wanted for himself. เพราะความจริงคือตอนที่พ่อแบ่งสมบัติให้ลูกคนเล็กพ่อได้ให้คนโตไปด้วย The truth is when the younger son came and asked for the inheritance the father divided that in half gave one to the younger son and gave the other to the older too
แต่มันไม่อยากให้พ่อให้อะไรเพิ่มกับน้อง But he did not want the younger son to receive anything anymore ถ้าน้องได้มันก็จะรู้สึกเสียใจ If the younger son gets something again from the father he would feel very angry คุณเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมฮะสามีภรรยา Have you ever seen anything like this like a husband and a wife ทำไมเธอไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับฉันอีก How come you don't give that thing to me again เมื่อก่อนเธอเคยให้ฉัน You used to give me this หรือบางทีเธอไม่เคยให้ฉันเลย Or they say that you never give this thing to me เธอไม่เคยทำแบบนี้ให้กับฉันเลย You have never done this for me ทั้งที่เขาทำให้มาโดยตลอด When they have done this for you all along แต่เขาอาจจะพลาดปีนี้ปีเดียว Maybe they miss only one time เรามักจะเคยได้ยินใช่ไหมทั้งปี And we always say always บางคนบอกทั้งชาติเธอก็ไม่เคย And some people say that all throughout this life you neverสำหรับบางคนแล้วคุณทำดีมาตลอดชีวิตถ้าคุณพลาดครั้งเดียวจบ So to some people maybe you have done good all your life but you miss only one time and they can remember only the bad เขาลืมไปแล้วว่าพ่อให้ทั้งหมดกับเขาไปแล้วเหมือนกัน He forgot already that actually his father gave half of the inheritance to him too แต่เรากำลังดูถึงลักษณะของพ่ออยู่ But however we are looking at the character of the father เมื่อพ่อคนนี้เจอลูกที่ช่างอิจฉาSo when this father met the older son who was so jealous มีท่าทีที่ไม่ถูกต้อง and he had a bad attitude พ่อทำอย่างไรครับ What did the father do ปล่อยให้เขาคิดอย่างนั้นไป Just let him go his way กลัวไม่กล้าที่จะไปสอนอะไร Too afraid to correct him ไม่ใช่ครับ No บิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราไม่ใช่แค่พ่อเราทุกคนจะได้รื่นเริงและยินดีเพราะน้องเจ้าน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก So the father talked to the older son and he said to him Son you are always with me and all that I have is yoursIt was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found. พ่อไม่กลัวที่จะสอนลูก So the father was not afraid to teach his son. ไม่กลัวที่จะตักเตือนลูก He was not afraid to correct the son. อย่าไปติดตามนักจิตวิทยาที่ออกหนังสือมาเล่มหนาๆ Don't follow those psychologists or the people that bring out thoseBest-selling books. อย่าไปตักเตือนลูกเลยเดี๋ยวมันจะสร้างบาดแผลในหัวใจน้อยๆของลูก Oh, you should not correct your kids because you are giving them some bad feelings in the heart. ให้ลูกเขาเลือกเองเถิดเขาอยากจะเป็นอะไร Let them pick whatever they want to be. เขาอยากจะเป็นชายหรืออยากจะเป็นหญิง Whether they want to be a male or a female. ให้เขาเลือกเองอย่าไปทรมานหัวใจน้อยๆของเขา Let them choose. Do not force them. ถ้าคิดแบบนี้คือถ้าลูกเขาอยากจะขโมยก็อย่าไปสอนอะไรเขาเลย It's almost like you're saying that if they want to steal, just let them. Don't teach them.อย่าไปขัดขวางพัฒนาการของเขา Don't be a stumbling block to their development พระคัมภีร์บอกว่าความโง่อยู่ในใจของเด็ก But the Bible says that foolishness is in the heart of the children ไม้เรียวจะขจัดความโง่นั้นออกไป And the rod will drive away those foolishness ถ้าท่านตีลูกเขาจะไม่ตาย If you spank him you hit him he won't dieเอเมนไหมฮะเอเมนถ้าคุณไม่ตีลูกเมื่อลูกคุณโตขึ้นคนอื่นจะตีลูกคุณ If you do not hit them when they are younger then when they grow up somebody else will help hit them for you แล้วเวลาการตีเนี่ยมันมีจุดที่คุณจะเลือกตีได้ And so when you hit them you can pick a spot that you can pick you can hit คุณไม่ตีที่กระบาลของเขา You don't hit their headคุณไม่ต่อยหน้าเขา You don't punch them in the faceพระเจ้าสร้างทุกคนให้มีส่วนที่นุ่มที่สุดในร่างกายนะฮะ God created for every person to have the softest part in the body ส่วนที่เราเอาไว้นั่ง The part where you used to sit นั่นน่ะมันจะอวบๆฟูๆนั่นแหละครับ It's just big and fluffy นั่นแหละตีตรงนั้นเลยครับ You can spank them on the back like the back side ผมกับภรรยาสอนลูก
Me and my wife teach our child. We have only one child. Sorry. สอนลูก Yeah. We teach our child. ตั้งแต่เขายังเด็กๆอยู่ And since he was very little. ว่าการไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผลจะเป็นยังไง We teach them the consequence that he will get when he disobeys the parents. เมื่อเขาถูกตีตั้งแต่เล็กๆAnd so he was spanked since he was young. เขาก็รู้ขอบเขตของเขา Now he knows his boundary. แล้วมันทำให้เราตีเขาน้อยลง And we do not really have to spank him as much as before. ไปจนถึงจุดหนึ่งที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องตีเขาเลย Now it comes to a place where we do not have to spank them anymore. ดังนั้นลูกเราก็จะไม่เคยแหกปากนะฮะเวลาไปไหน Our son never throw tantrum anywhere in no matter where we go. พ่อหนูจะเอาของเล่นอันนี้หนูจะเอาให้ได้Daddy, I want this toy, and I want to have it, and I have to have it. ถ้าหนูไม่ได้ If I don't have it, nah. ไม่มี No. ตอนที่เขายังตัวเล็กๆ When he was very little. เขาเดินไปดูกล่องของเล่นราคาประมาณ 3,000 บาท He walked to the box of toy, and that was like 3,000 baht. แล้วเขาหันมาดูหน้าผม And he looked at my face. แล้วเขาเกรงใจมากAnd he felt very like timid. ผมถามอะไรลูก And I asked what? คุณพ่อเขาจะขออันนี้ได้ไหม Can I have this one? ผมก็คุกเข่าลงไปกอดเขา And so I knelt down and I hugged him. เดี๋ยวเราจะอธิษฐานด้วยกันลูก And I said, let us pray together. แล้วผมก็นำเขาอธิษฐาน And I led him into a prayer.แล้วผมถามเขาลูกเชื่อว่าลูกได้รับหรือยังลูก And I asked him Do you believe that you have received it เขาบอกเชื่อแล้วครับ He said yes โอเคไปกันลูก Okay all right let's go home ผ่านไปไม่นานมีคนซื้อให้ And not very long after that somebody sent that very same toy to him เราสอนเขาใช้ความเชื่อตั้งแต่เล็กๆ We teach him to use his faith since he was littleเอเมนไหมฮะ Amen. ดังนั้นเขาไม่มีอะไรที่ต้องขัดใจ And so there's nothing that he feels like oh I don't get it my way ผมให้เขาได้รู้ว่าผมไม่ใช่แหล่งการเงินของเขา I teach him that I'm not the source of his provision พระเจ้าสามารถให้เขาได้มากกว่าความสามารถของผมในการให้เขา God's ability is much more than mine and so God can give him more than I can do for him เอเมนไหม Amen และผมจะบอกเขาอยู่เสมอว่าถ้ามองที่พ่อมันจำกัด And I always tell him that if you look at me then you will see my limitation ถ้ามองที่พระเจ้าพระองค์ไม่จำกัด But if you look at God God has no limit เอเมนไหมครับ Amen ดังนั้นพ่อคนนี้แม้ลูกจะโตแล้วแต่พ่อก็คงยืนหยัดและสั่งสอนลูกตัวเอง And so this father even though his son is a grown man already he stood firm on the foundation of his belief the principle and then he stood right there and correct his son เราจะเห็นข้อที่30นะฮะ Verse number 30พี่คนโตนะครับไม่ยอมบอกว่านี่คือน้องของข้าพเจ้า The bigger brother did not say that this is my younger brother ชี้ไปที่พ่อบอกว่าแต่ลูกคนนี้ของท่านHe said that this son of yours. หรือพูดง่ายๆไม่ใช่น้องของฉัน Or in other words, he said that that is not my brother. แต่ในข้อที่32พ่อชี้กลับมาน้องของเจ้าคนนี้ But in verse number 32, the father said that your brother. เอเมนไหม Amen. เป็นพ่อต้องมีความยืนหยัด So if you are a father, you need to stand firm. อย่าพยายามเอาใจลูก Don't try to please your children. ถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดIf it is wrong, ต้องแก้ไข You have to correct. Amen ไหมครับ Amen. และผมขอบคุณพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้านี่เอง And I thank God because of the word of God. ผมเลยได้ลูกชายที่เชื่อฟัง I have an obedient boy. 11ปีแล้วเขาไม่เคยตวาดใส่ผมเลย 11 years, he never scolded me. ไม่เคยกรีดจะเอาของจากผมเลย He never screamed and asked me to get something. ไม่เคยชี้หน้าผมแล้วก็ด่า He never pointed his finger to my face and talked bad to me. ผมได้ลูกที่อ่อนโยน I have a very gentle son. ได้ลูกที่สุภาพ I have a polite son. ได้ลูกที่ชื่นชมยินดี I have a joyful son. มีความสุขอยู่เสมอ He's always happy. และผมรู้ว่าเมื่อผมวางรากฐานแบบนี้แล้ว And I know that as I have laid this foundation in his life. โตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางของพระองค์ Once he grow up, he will not depart from God's way.
และอย่ามองว่าผมเท่านั้นที่ทำได้ And don't look at me as if I'm like a super person that I can do this alone ผมเชื่ออย่างนึงพระเยซูบอกว่าเธอเป็นเหมือนพ่อในสวรรค์ได้ I believe that when Jesus said you can be just as your father in heaven ผมอยากจะบอกกับคุณว่าคุณก็เป็นเหมือนพ่อในสวรรค์ได้เหมือนกัน I want to say the same to you that you can be like the father in heaven และเรื่องนี้สามารถใช้กับมารดาได้ด้วยเช่นเดียวกัน And this one is applicable to the mothers too เพราะว่าผู้หญิงก็ถูกสร้างขึ้นตามอย่างของพระเจ้า Becausefemale are also created according to God's likeness ถ้าคุณจะพัฒนาลักษณะเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณ If you are going to develop this character within yourself คุณจะมีครอบครัวเหมือนสวรรค์บนโลกใบนี้ You will have a heaven on earth in your family เราไปทบทวนถึงลักษณะของพ่อในเรื่องนี้กันนะครับ So we are going to review a little bit about the characters of the father here พ่อมีความยุติธรรมThis father is fair. ไม่ลำเอียง He shows no partiality. พ่อแสดงความดีอยู่เสมอ He always shows the goodness. ไม่เพียงแต่ดีต่อคนในครอบครัวเท่านั้น He did not only being good to his family members. ดีต่อลูกจ้างด้วย But he was good to his servants too. ผมขอออกนอกเรื่องนิดนึงนะฮะ Let me talk about something else a little bit. ถ้าคุณดีกับคนในครอบครัวแล้วคุณไปตวาดใส่คนอื่นลูกคุณจะโตขึ้นเป็นคนก้าวร้าว If you are good only to theFamily member, but you are bad to outside people. Your children will grow up to be not very good. ถ้าคุณเหยียดคนอื่นที่ต่ำกว่าคุณลูกคุณจะโตขึ้นและเหยียดคนอื่นด้วยเหมือนกัน If you look down on others, then your children will be the same way. พ่อผมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อเป็นกัปตันเรือนะฮะ When my father was alive, he was a captain. เวลาใครเข้ามาในห้องพักของพ่อบนเรือผมเห็นเขาต้องถอดรองเท้าแล้วก็คลานเข้ามา Anyone who would come to my father I remember that they had to take off their shoes and knelt down and then came into the room เว้นแต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานที่ระดับสูงหน่อยเขาก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาธรรมดา Except the higher ranked personnel that they would just take off their shoes and walk into the room ตั้งแต่ผมเล็กๆเวลาผมขึ้นเรือ When I was little when I got on the shipพ่อสั่งเลยว่าให้สวัสดีทุกคน My father would tell me to greet everyone nicely with my hands together แล้วผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพ่อที่ดีแบบนี้ And I thank God for a good father like this มันทำให้ผมไม่ดูถูกใคร I do not look down on anyone งั้นตลอดหลายปีที่ผมไปอยู่ที่เรือ So all throughout the years that I spent on the ship ผมต้องไหว้คนตั้งแต่หัวเรือถึงท้ายเรือ I had to greet everyone from the front of the ship to the very end และผลที่ดีคือทุกคนในเรือรักผมหมดเลย and what I receive is love from everyone on that ship amen ไหม amen งั้นพ่อแม่ที่ดีอย่าดูถูกคนอื่นให้ลูกได้เห็น so a good parent should not look down on anyone แต่ให้สอนให้เขาได้ถ่อมใจอยู่เสมอ but teach them humilityพ่อที่ดีนะครับก็จะสอนหนทางของพระเจ้าให้ลูก A father will always teach his son the godly way แสดงความรักต่อลูกอยู่เสมอ Always expresses love toward the children พร้อมที่จะให้อภัย Ever ready to forgive และฉุดลูกจากจุดที่ตกต่ำที่สุดให้กลับขึ้นมาสูง And help restore him back from the place where he went down so low และไม่กลัวที่จะตักเตือนแก้ไขลูก And do not be afraid to correct your childrenเอเมนไหมฮะเอเมนคุณอาจจะตีลูกได้ถึงลูกโตเท่าคุณนั่นแหละ You may be able to spank them until as they are as tall as you are เกินไปกว่านั้นคุณก็ไปตีเขาไม่ได้แล้ว But after that you cannot งั้นถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เร่งมือไปก่อนนะฮะ And so just spank them when they're still little เพราะเขาโตแล้วคุณไปตีเขาไม่ได้ Because when they areBig already, you should not spank them. แต่คุณต้องไม่กลัวที่จะตักเตือนเขาอยู่เสมอ But do not be afraid to correct them. วันนี้เราได้ศึกษาไปแล้วนะฮะ So we have studied together. วันพ่อเป็นเหมือนพ่อ Father's Day, be like the father. พระเยซูสอนหลายครั้งให้เราเป็นเหมือนพระบิดา Jesus teaches us many times that we should be like the Father God. และพระเยซูยกตัวอย่างบิดาคนนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระบิดาเจ้า And Jesus used this parable to show the father in the story that is the expression of the father in heaven และเมื่อคุณพัฒนาลักษณะเหล่านี้ขึ้นมา And when you develop these characters in yourself คุณจะเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ You will be like the father in heaven และนั่นคือสิ่งที่พระบิดาเจ้าต้องการที่สุด
And that is what the Father wants the most. Hallelujah. Hallelujah. ให้เรายืนขึ้นร่วมกันครับ Let us stand up together. เดี๋ยวเราจะกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกัน And we will confess the word of faith together. พระบิดาในสวรรค์ Father God. ลูกจะเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระองค์ I will be good and perfect just like you are. ลูกจะมีความยุติธรรม I will be fair. ไม่ลำเอียงI will show no partiality. ลูกจะสำแดงความดีอยู่เสมอ I will always show goodness. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน I will always be generous to everyone. รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเอง I will love others as I love myself. ให้สิ่งดีแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ I always give good to others. ลูกจะไม่ขี้เหนียว I will not be stingy. ลูกจะมีใจที่กว้างขวาง I will be generous.ลูกจะสอนทางของพระองค์ I will teach your way เพื่อที่ so that เขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้น when they grow up they will not depart from your way ลูกจะแสดงความรักอยู่เสมอ I will always show love อภัยอยู่เสมอ I will always forgive และจะฉุดเขาขึ้น and help restore them ให้เขากลับคืนสภาพดี to their rightful place และพร้อมที่จะตักเตือนI will always be ready to correct ว่ากล่าวและสั่งสอนอยู่เสมอ teach them admonishing them เพื่อที่ลูกจะเป็นอย่างที่พระองค์เป็น so that I can be just like you are เพราะพระองค์รับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตักเตือนและสั่งสอนผู้นั้น because anyone that you accept to be your children you will teach them ลูกขอบคุณพระองค์ and I thank you Lord ในพระนามพระเยซูคริสต์ in Jesus name amen amen hallelujah hallelujahเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้ร่วมกันนะครับ Let us sing this song together. สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์
ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ